ท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ที่นครวัดนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งใน7ของมรดกโลกของสังคมของโลกเราใบนี้นะครับขณะนี้เองเป็นบรรยากาศที่เราถือว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งยุคมาถึงยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีประชาชนทั้งคนไทยชาวต่างประเทศชาวเมียนมาชาวกัมพูชาแล้วก็ฝรั่งนะมาเที่ยวกันมากมายมโหฬารเลยครับจะเห็นว่าเรากำลังแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างทุนมนุษย์กับวัฒนธรรมเรื่องพวกนี้เองนะครับในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องหากระบวนการคิดแล้วหาวิธีการในการจัดการในเชิงระบบวิธีการเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าจะต้องมีเรื่องตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์การสังเคราะห์รู้วิสัยทัศน์พันธกิจองค์ประกอบขององค์กรทั้งหมดในภาพรวมประเทศของกัมพูชาก็เป็นอีกประเทศนะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วการที่เราจะต้องมีการเปิดประเทศในวันที่30ธันวาคม2558นั้นจะทำให้เรารู้นะครับการเชื่อมต่อ AEC หรือประชาคมอาเซียนเราจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันอย่างไรบรรยากาศที่ทั้งหมดนะครับจะเห็นนะครับมีชาวต่างประเทศมาหลากหลายเลยครับแล้วก็น่าสนใจที่ถือว่าพวกเรานั้นกำลังบูรณาการให้เกิดการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติสัญชาติศาสนาแล้วเรื่องพวกนี้เองครับที่ชนชาวกัมพูชานั้นกำลังแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็ให้เห็นอารยธรรมประเพณีการปฏิบัติแล้วเราเองจะต้องเตรียมความพร้อมในแง่ของการศึกษาวิถีแห่งความเป็นคนกัมพูชาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะครับประเทศหลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมากับลาวเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไทยชาวกัมพูชาเช่นกันครับก็มีการส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศไทยเช่นกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเห็นบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับว่ามีทั้งชาวต่างประเทศฮะเยอะแยะโหราเลยครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีชาวต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์สังเคราะห์มีความหลากหลายวันนี้ทั้งวันครับเราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนสู่ความยั่งยืนด้วยความสุขด้วยนะครับนั่นคือแฮปปี้โอเพสเอาละครับตอนนี้มาพบกันที่อังกอร์วัดหรือที่นครวัดครับThank you.